สอบผ่านความเกรียนอยู่มัดดูแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงไงในเรื่องนี้มันวัยรุ่นสุดๆมีทุกอารมณ์ชอบหมดเลยไม่ได้อวยครับไม่ได้อวยครับหัวเราะแบบกามค้างอ่ะเยี่ยมซะโอ้โหบทสรุปมันดีมากเลยน่าจะเป็นความหมายของเพื่อนดีที่สุดอะครับเดินออกจากโรงแล้วมันรู้สึกอิ่มอะเราแบบจึ๊กเข้ามาในสมองเลยเออเราเคยผ่านช่วงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมาดูเรื่องนี้น่าจะค้นพบอะไรบางอย่างน้ำตาซึมเลยนะดีใจนะที่มีคนทำหนังอย่างนี้เขียนฟิกชั่นดูหนังแล้วคิดถึงเพื่อนเลยครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์